เสียงของพรรคอะไรก็ตามฮะถ้าสมมติว่าไปติดอยู่ที่แถวริมถนนเนี่ยก็มัดอะไรให้มันดีๆหน่อยนะฮะใช่นะครับแหมไม่น่าเชื่อนะว่าที่มุกดาหารกำแพงเพชรนี่เขาโดนพายุฝนถล่มกันหนักขนาดนี้พายุฤดูร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีครับแห้งแล้งไม่มีฝนสักหยดเลยต้องให้นายกลงพื้นที่นายกยังไม่ต้องมาครับเพราะว่าทีมงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเขาทำพิธีขอฝนแบบโบราณแห่นางแมวแบบโบราณด้วยเขาบอกว่าหาดูยากคุณผู้ชมครับไปดูกันครับที่บอกแบบโบราณนี่เขามีปะแป้งทาหน้ากันแบบนี้ด้วยไงโอ้จัดเต็มเขาแต่งหน้าเป็นอะไรอ่ะแต่งหน้าเป็นแบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องนี่แหละก็คือคุณป้าแต่งเป็นคุณลุงอยากแต่งอะไรก็แต่งไปโอ้นึกว่าแบบว่าเหมือนเป็นโดเรมอนเป็นแมวอะไรแบบนี้หรือเปล่าเรียกว่าเป็นแบบฟรีสไตล์แต่ส่วนใหญ่เสื้อผ้าย้อนยุคเห็นไหมเป็นคอกระชงกระเช้าอะไรแบบนี้ไปนะครับร่วมพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนกันแล้วก็มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับเขามารวมพลกันอยู่ที่องค์เจ้าพ่อแห่งหนึ่งแล้วก็เริ่มแห่ขอฝนกันนะฮะเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้น้ำสักหน่อยอ่ะเพราะว่ามันแห้งจริงๆไม่ไหวเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าแห่กันสักประมาณ3วันแบบเนี้ยทำแบบนี้ต่อเนื่อง3วันเขาบอกว่าครบ3วันปุ๊บฝนจะตกแน่นอนแต่ขั้นตอนหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแบบว่าอุ๊ยแล้วเอาแมวมาแบบนี้แมวจะไหวหรือเปล่าวะไม่ใช่แมวจริงนะจ๊ะใช้แมวตุ๊กตานี่แหละจ้ะเพื่อเป็นการป้องกันกฎหมายเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นแมวปลอมคุณผู้ชมครับไม่ใช่มีแค่แมวนะเห็นเขาบอกมีปลัดขิกด้วยเป็นความเชื่อว่าเดี๋ยวจะทำให้ฝนตกภายใน3วันไปฟังชาวบ้านสักนิดหนึ่งครับความเชื่อฝนมันแรงฝนไม่ตกเลยปีนี้ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเมื่อก่อนแห่นางแมวแล้วฝนจะตกกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนนี่หนูเนาะฝนไม่ตกเลยอ่ะก็เราก็ว่าความเชื่อมั่นใจว่ามันจะตกมั่นใจว่าต้องตกมั่นใจว่าต้องตกมากถึงแม้ว่าจะใช้แมวปลอมเป็นแมวตุ๊กตาก็ตามเขาก็เลยมาแก้เคล็ดโดยการที่เอาแมวจริงๆแต่เป็นคนนะคนชื่อแมวอีก2คนมาร่วมในพิธีด้วยนะครับหวังว่าใน3วันนี้ฝนจะไปตก